สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณแดคุณบีมสวัสดีคุณแนนค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ไฮซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไฮซีซั่นเนี่ยทั้งเรื่องของแบบคนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นรวมถึงมีงานดีๆอย่างเช่นงานแต่งงานหรือว่างานอะไรที่มันแบบเป็นช่วงเวลาดีๆของจิวเวลรี่อ่ะตอนนี้อยากให้อัปเดตนิดนึงค่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับช่วงปลายปีค่ะก็สำหรับไตรมาส4นี้นะคะแล้วก็ในวันที่จะถึงนี้1พฤศจิกายนอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็เรียกว่าอันได้เตรียมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะในการที่จะฉลองการเข้าสู่ปีใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าคอลเลกชันใหม่ที่เตรียมเนี่ยโหยดีไซน์เยอะมากค่ะก็50กว่าดีไซน์นะคะในการที่จะลอนช์นิวคอลเลกชันต้องบอกว่าต่อยอดมาจากไตรมาสที่1เนี่ยไม่ทราบว่าคุณบีมคุณแนนพอเห็นไหมนะคะกับแคมเปญBring World Class Quality to You ของ Jubilee นะคะที่ว่าเราเนี่ยได้นำเครื่องประดับเพชรระดับโลกเนี่ยเข้ามาให้กับลูกค้าแล้วก็ไม่ว่าชิ้นไหนเนี่ยก็เป็นคุณภาพระดับโลกสำหรับคุณนะคะแล้วพอปลายปีนี้เนี่ยเราต่อยอดค่ะจากคอลเลกชันของในช่วงของต้นปีนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่สามารถที่จะทั้งสวมใส่เองได้ทั้งสองส่วนนะคะก็คือสวมใส่เองด้วยนะคะรวมถึงนำไปเป็นของฝากเพราะว่าส่วนจริงๆนะสำหรับแต่ละคอลเลกชันของทางจูเวลรี่นะคะคุณอัญญาขออนุญาตถามต่อนิดนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเป็นคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติสัดส่วนเป็นยังไงบ้างเหรอคะสำหรับคนที่มาประมาณ 90% เป็นลูกค้าคนไทยค่ะค่ะค่ะส่วนใหญ่เราจะมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยก็ในสาขาที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นภูเก็ตที่พัทยานะคะแล้วก็ในกรุงเทพก็ในห้างสรรพสินค้าที่มีนักท่องเที่ยวเดินเยอะๆอย่างเช่นสาขาเช่นสาขาเซ็นทรัลเวิลด์สาขาสยามพารากอนแบบนี้ค่ะแต่ว่า 150% เนี่ยก็จะเป็นคนไทยค่ะปัจจุบันมีประมาณกี่สาขาแล้วคะคุณนันยรัตน์มี131สาขาทั่วประเทศนะคะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ50สาขานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยประมาณ81สาขาเนี่ยจะอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะก็มีทุกภูมิภาคเลยค่ะมีโอกาสไหมคะสำหรับการขยายตัวสัดส่วนของลูกค้าชาวต่างชาติเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนหลังจากโควิดมาเริ่มเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะมากๆแล้วก็เห็นชาวตอนออกกลางโดยเฉพาะเลยชอบมากๆสำหรับเข้าร้านเพชรซื้อกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเราเริ่มตลาดกับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะก็มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยที่ตรงกลุ่มกับนักท่องเที่ยวเองค่ะก็จะเห็นตัวเลขในบางสาขาเลยนะคะว่าก็จะมีสัดส่วนของลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเห็นภาพค่ะคราวนี้ในลูกค้าคนไทยบ้างคะไม่รู้ว่ามันจะพอไปเกี่ยวข้องได้ไหมกับการแจกเงินภาครัฐล่าสุดนะคะตัว 10,000 บาทมันช่วยกระตุ้นกำลังซื้อหรือว่ามีความสนใจเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าคนไทยบ้างไหมคะอันว่าด้วยการกระตุ้นในเรื่องของ 10,000 บาทเนี่ยก็น่าจะถ้าพูดตรงไปตรงมาที่จะส่งผลกับธุรกิจของจูเบลี่เนี่ยเราน่าจะได้รับผลโดยอ้อมนะคะว่าโอเคเมื่อมีเงินหมุนเข้ามาในระบบเนี่ยก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยจะทำให้ในเรื่องของความคึกคักในเรื่องอารมณ์การจับจ่ายเนี่ยเพิ่มเติมมาค่ะอืมค่ะค่าเงินล่ะคะเรามีอานิสงส์ได้รับอะไรจากเขาไหมคะเรื่องของค่าเงินที่กลับมาแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าวัตถุดิบของเพชรของยูบิลี่เนี่ยเรานำเข้าจากเมืองแอนต์เวิร์ปประเทศเบลเยียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นขายอินพอร์เตอร์โซนที่นำเข้าค่ะพอเป็นผู้นำเข้าเนี่ยด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะคืออย่างตอนที่ช่วงเงินบาทอ่อนเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหต้องดูในรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันก็จะกระทบต้นทุนพอสมควรตอนนี้ช่วงของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะค่อนข้างใกล้เทศกาลแล้วค่ะมีออกไปจัดงานอีเวนต์เพิ่มไหมคะหรือว่ามีการทำเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มไหมคะคุณอัญญาแน่นอนค่ะก็ช่วงปลายปีเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยจัดกลยุทธ์การตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยนะคะอย่างที่เรียนว่าเรามีลอนช์คอลเลกชันใหม่แล้วก็เดี๋ยวปลายปีเองเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวแบรนด์ใหญ่นะคะภายใต้แบรนด์ของ Jubilee เนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับการจัดงานใหญ่ในช่วงของปลายปีด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่ากิจกรรมแน่นพอสมควรสำหรับ2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะทั้งกิจกรรมที่จะเหมือนกับว่ามาสร้างสีสันให้กับ
แล้วเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้ายูบิลี่รวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่จะเติมเข้ามาสำหรับพอร์ตภายใต้การบริหารของบริษัทยูบิลี่ด้วยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในเมื่อเราจัดการต้นทุนได้ดีแล้วก็ธุรกิจเราก็ค่อนข้างมีมาร์จิ้นที่น่าสนใจด้วยแบบนี้ในปีหน้าค่ะมันจะมีเรื่องของการลงทุนอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณจะเห็นภาพอะไรใหม่ๆบ้างไหมคะแน่นอนค่ะคือตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เราเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะคะกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ต่างๆนะคะการใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการแล้วก็การวางกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรภายในนะคะในมุมของตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยจะเห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะช่วงนี้อันนี้ก็เตรียมการกับหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่เตรียมที่จะลอนช์ออกมากันติดตามกันอย่างแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็จะเห็นกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงในเรื่องของการขยายสาขาด้วยนะคะก็จะมีการขยายสาขาเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นการที่เราเป็นการมูฟจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งนะคะพร้อมทั้งการในเรื่องของการปรับปรุงสาขานะคะหรือว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นการขยายสาขาเพิ่มเติมด้วยค่ะค่ะอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงอาจจะต้องคำถามหน่อยปกติแล้วเรามีทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์บ้างไหมคะสำหรับเรื่องของจูเบลี่ค่ะโอ้ยอันนี้ต้องบอกว่าออนไลน์เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดมานะคะก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คัมมิ่งซูนเมื่อกี้อันลืมเล่าเลยค่ะว่าคัมมิ่งซูนก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะร้านค้าออนไลน์จะเป็นร้านค้าใหม่โฉมใหม่นะคะก็เดี๋ยวฝากผู้ติดตามชมทันหุ้นนะคะอาจจะเช็คเข้า www.jubileediamond.co.th นะคะรอนิดนึงนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกนะคะก็จะเห็นโฉมใหม่ของร้านค้าออนไลน์ของ Jubilee Diamond ค่ะค่ะมันช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยถามไปนิดนึงปกติเวลาคนไปดูเพชรมันต้องไปดูที่หน้าร้านใช่ไหมแล้วข้อขายออนไลน์เรามีกลยุทธ์ไหนทำให้เขามีความมั่นใจในสินค้าของเราบ้างอ่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยออนไลน์เองเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเห็นสินค้าเนี่ยได้หลากหลายนะคะแล้วก็ได้แบบดูสินค้าได้อย่างเต็มที่นะคะรวมถึงการที่เราจะมีเรื่องของการการันตีการรับประกันต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะซื้อในหน้าร้านสาขาหรือว่าซื้อออนไลน์เองเนี่ยลูกค้าจะได้รับการรับการรวมถึงการสะสมคะแนนสำหรับ membership ของ Jubilee นะคะmembership ของเราเนี่ยชื่อว่า Sparking Club การผ่อนชำระต่างๆการรับเครดิตเงินคืนต่างๆเนี่ยก็ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายนะคะเหมือนกับไปที่หน้าร้านโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะเราก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยให้กับลูกค้าด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะหากลูกค้าช็อปออนไลน์แล้วรู้สึกว่าอยากที่จะมารับบริการเปลี่ยนไซส์นะคะหรือว่าทำความสะอาดดูแลนะคะหรือว่าอยากที่จะให้พนักงานเราเนี่ยดูแลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะที่ส่วนกลางของ Jubilee ก็ได้นะคะเราก็มี LINE แอดนะคะ Jubilee Diamond นะคะหรือว่าไปที่สาขาอะไรก็ได้ของเรานะคะ130สาขานะคะเราก็พร้อมที่จะดูแลด้วยค่ะปีนี้ทั้งปีเป็นยังไงถ้าเราถามถึงเรื่องของรายได้บ้างเราตั้งเป้าไว้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มันเดินหน้าไปทิศทางตามที่เราคาดหวังไว้ไหมคะอาจจะรอเสียงกลับใหม่ครั้งนึงนะคะขออนุญาตนะคะเป็นคำถามสุดท้ายพอดีนะคะขออีกทีนะคะเป้าหมายค่ะกับความคาดหวังตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราได้วางเป้าหมายไว้3ปีข้างหน้านะคะเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องของแบรนด์ใหม่ๆที่เติมเข้ามาในพอร์ตนะคะรวมถึงการเติมคอลเลคชันแล้วก็การปรับปรุงหน้าร้านสาขารวมถึงว่าการขยายสาขาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะแล้วก็คิดว่าแผนในการที่วางไว้นี่ก็น่าจะทำให้เราเนี่ยได้เป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ค่ะโอเคค่ะฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะอยากให้มุมมองยังไงบ้างในช่วงของไฮซีซั่นเพราะว่าหลายคนจับตามองจูบิลี่มากเพราะเป็นตัวที่น่าจะได้รับอานิสงส์เรื่องนี้จริงๆนะคะก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะคะก็แบรนด์เพชรจูบิลี่เองเนี่ยเราได้นำความเป็นเวิร์คคลาสquality นะคะในเรื่องของเครื่องประดับเพชรเนี่ยมาให้กับลูกค้านะคะซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอคือในเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็จะทำอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของแบรนด์ของ Jubilee นะคะเพื่อสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยในมุมของผลประกอบการแล้วก็การวางกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยได้ถูกต้องแม่นยำแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในส่วนของเป้าหมายเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่เราได้กำหนดไว้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้แก่ทางรายการขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ